เปิดประวัติถนอมสามทนหนุ่มเหนือสู่ศิลปินตำนานชีวิตพลิกดีขึ้นเพราะภรรยาคู่ชีวิตชีวิตกลับดีขึ้นอีกครั้งเพราะภรรยาคู่ชีวิตเผยเหตุพลิกผันหมดตัวจากธุรกิจเจ้าตัวเคยเล่าวีรกรรมเปิดประวัติถนอมสามโทนเจ้าของเพลงดังเจ้าภาพจงเจริญน้ำตาฟ้าหนุ่มเหนือสู่ศิลปินตำนานจากกรณีวงการบันเทิงสูญเสียอีกครั้งโดยเมื่อวันที่29มีนาคม2566มีรายงานว่านายวิทยาเจตภัยหรือถนอมสามโทนนักร้องนักแสดงชื่อดังได้เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งตับประมาณเวลา 23:20 นที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์โดยวิทยาเจตภัยชื่อเล่นถนอมเกิดเมื่อปี2506เป็นที่รู้จักกันในวงการในชื่อถนอมสามโทนเป็นนักร้องและนักแสดงที่มีผลงานมากมายเป็นหนึ่งในสมาชิกวงสามโทนศิลปินวงชายล้วนวงแรกของค่ายคีตาเรคคอร์ดคีตาเรคคอร์ดซึ่งมีสมาชิกเพื่อนร่วมวงคือสุธีรัตน์ ชานุกูลหรือบุ้งบิ้นสามโทนและธงชัยประสงค์สันติหรือธงสามโทนมีเพลงดังที่ยังโด่งดังจนถึงทุกวันนี้อาทิเจ้าภาพจงเจริญน้ำตาฟ้าขบวนการโป้งโป้งชื่นสวัสดีปีใหม่เป็นต้นอ่านข่าวสุดอาลัยถนอมสามโทนนักร้องนักแสดงชื่อดังเสียชีวิตแล้วโดยเมื่อปี2564ถนอมสามโทนได้ออกมาเผยเรื่องราวชีวิตจากหนุ่มเหนือคนซื่อสู่ศิลปินระดับตำนานพร้อมเผยวีรกรรมดังแล้วเหลืองจนเสียงานแถมยังเคยหมดตัวเพราะทำธุรกิจอีกต่างหากแต่ชีวิตดีขึ้นได้เพราะภรรยาที่ครองรักกันมายาวนานกว่า17ปีภาพจากห้องข่าวบันเทิง Workpoint อ่านข่าวถนอมสามโทนเผยชีวิตเคยติดเหล้าจนเกือบตายทำธุรกิจเจ๊งเสียหายหลักล้านขอบคุณภาพประกอบความรู้สึกณัฐรัตน์หลังถูกบูลลี่แฟนแก่เหมือนป้าเผยเปิดตัวแล้วชีวิตปังความรู้สึกณัฐรัตน์หลังถูกบูลลี่แฟนแก่เหมือนป้าเผยเปิดตัวแล้วชีวิตปังไม่ซีเรียสคิดบวกรู้งี้ลงรูปคู่แฟนตั้งนานแล้วหลังจากที่ก่อนหน้านี้พระเอกลูกครึ่งณัฐรัตน์โมริสเลอกรองเปิดตัวอวดหวานกับแฟนสาวชาวเกาหลีใต้แต่กลับเจอคอมเมนต์แซะนี่แฟนหรือป้าคิดว่าแม่กับลูกล่าสุดเจอเจ้าตัวที่กองฟิตติ้งละครสงครามเงินผลิตโดย CHANGE 2561เลยถามถึงประเด็นดังกล่าวซึ่งเจ้าตัวก็คิดบวกมากๆเปิดตัวแฟนสาวชาวเกาหลีแล้วหลังจากเปิดตัวฟีดแบ็กเป็นยังไงบ้างนัดก็ดีครับมันเป็นวาเลนไทน์ด้วยตอนนั้นเราก็อยู่กันคนละประเทศเราก็อยากจะให้เขามั่นใจเพราะว่าเขาก็คิดว่าหรือจริงๆแล้วเราอาจจะมีคนอื่นแอบอยู่เต็มไปหมดก็ได้เราถึงไม่ได้ลงโซเชียลถ้ารักเขาคิดแบบนี้เราก็ควรจะเปิดแล้วเราก็อยากจะเป็นตัวอย่างให้ผู้ชายทุกคนด้วยว่ามีแฟนแล้วต้องกล้าเปิดแต่พอเปิดปุ๊บก็มีคนคอมเมนต์ลบเลยเล่าให้ฟังหน่อยนัดคือเราก็ไม่ได้คิดนะว่าจะมีอะไรแบบนี้แต่ว่าโชคดีที่แฟนผมเขาเฉยๆมากเขาหัวเราะขำด้วยเขาก็บอกว่าหน้าแก่ตั้งแต่เด็กแล้วอย่าไปซีเรียสเขาก็คิดบวกคือมันก็ไม่ได้มีอะไรคือมันเริ่มจากคอมเมนต์แรกเขาก็ไม่ได้มีเจตนาไม่ดีเลยเขาก็แค่ถามว่าแฟนอายุมากกว่าเหรอคะคือก็ไม่ได้อะไรนะเพราะเขาก็ฟอลโล่เราอยู่ด้วยผมก็บอกว่าอ๋อผม34แฟนผม33ครับคอมเมนต์นี้แหละก็กลายเป็นว่าคนก็เริ่มไปคอมเมนต์ด่าคนนั้นว่าป้าอายุเขาสองคนรวมกันยังไม่เท่าป้าเลยเขาก็อันฟอลโล่ผมไปแล้วก็ลบคอมเมนต์หนีไปเราก็รู้สึกผิดนะว่าเราลงรูปไม่ดีหรือเปล่าผมไม่ใส่ฟิลเตอร์อะไรเลยเป็นผู้ชายอ่ะมันก็ไม่ใส่ฟิลเตอร์อยู่แล้ว
เราก็ลงดิบไปอย่างนั้นเราก็เลยคิดว่าผิดหรือเปล่าเลยลงใหม่แล้วพอลงใหม่ก็มีคอมเมนต์ดีหมดนะแต่มีอันนึงที่บอกว่านึกว่าแม่ลูกกันพระเอกลูกครึ่งเกาหลีก็งงนะหมายความว่ายังไงบางอันมันก็แรงไปที่บอกว่าป้าหรือแฟนแต่เราก็ไม่เคยไปใช้อารมณ์นะผมก็แค่ตอบว่าอ๋อผม34แฟน33แล้วทัวร์ก็ไปลงเขาแล้วแฟนโกรธไหมนัดอาจจะมีนิดนึงเพราะว่าไม่ใช่ว่าเขาอ่านไม่ออกเขาก็กด Translate คอมเมนต์แต่ก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรเท่าไหร่ก็กลายเป็นว่าคนคอมเมนต์กันเยอะเลยแต่ก็กลายเป็นมองว่าคนก็สนใจเราเรื่องนี้แล้วก็มาให้กำลังใจเยอะมากก็เลยบอกเขาไปว่าอยู่ดูดิคนชมเยอะเลยแสดงว่าเราก็เลือกที่จะเสพเรื่องที่ดีนัดคือพันคอมเมนต์มันอาจจะมี3คอมเมนต์ที่มันไม่ดีแล้ว3คอมเมนต์น่ะถ้าเขาเจอเราเดินสวนทางกันในถนนเขาก็คงจะไม่เดินมาพูดแบบนี้กับเรามันก็เป็นคนที่อยู่หลังคีย์บอร์ดเขาอาจจะเครียดอะไรอยู่ก็พิมพ์อะไรมาแต่มันก็มีข้อดีอย่างหนึ่งนะเห็นบางคนเข้ามาคอมเมนต์ว่าเออคนนี้ไปคอมเมนต์บูลลี่แบบนี้มาหลายคนแล้วเขาโดนแบบนี้ไปก็อาจจะดีต่อสังคมเผื่อบางคนเขาจะคิดมากอะไรตรงนี้แสดงว่าเราคิดบวกไม่ได้เอาใจไปใส่กับตรงนี้นะคือผมมองภาพรวมมากกว่าเพราะว่ามันก็มีคอมเมนต์ที่ดีเยอะมากเราจะมาใส่ใจแค่นี้แล้วไปลืมภาพรวมทำไมแฟนเขาดีใจมากเขาไม่แคร์ตรงนั้นเลยเขาบอกว่าผู้หญิงในเมืองไทยจะได้รู้แล้วว่าเธอเป็นของฉันคบกันมากี่ปีแล้วนัดจริงๆรู้จักกันมาตั้งแต่มหาลัยคือคบกันมาเป็นเพื่อนกันก่อนนานมากแล้วแหละแล้วเขาก็ไปเกาหลีบางทีเขาก็กลับมาไทยบ้างมาเที่ยวกับเพื่อนบ้างมากับบริษัทบ้างอย่างบริษัทเขามีทริปประจำปีเขาก็บอกว่าเมืองไทยคุ้มที่สุดนะเพราะเขาอยากมาเจอเราแล้วเราเห็นว่าแม่ก็ชอบเขาด้วยเราดูเหมือนว่าเขาเป็นคนที่จะไม่ทิ้งเราไปไหนไม่ว่าเราจะจนจะอ้วนจะอะไรเขาก็ยังอยู่ข้างๆเราเป็นกำลังใจให้เราตลอดเราไม่รู้สึกเครียดหรืออะไรเลยคนนี้ละมังคบกันมากี่ปีแล้วนัดไม่รู้เหมือนกันว่ากี่ปีคือเมื่อวานเรายังคุยกันอยู่เลยว่าไม่รู้เหมือนกันว่ากี่ปีพัฒนาจากเป็นเพื่อนเขาก็ไม่รู้เหมือนกันผมก็ไม่รู้คือที่เกาหลีอ่ะเขาจะค่อนข้างซีเรียสว่าวันคบจะต้องนับมาเลยแล้วเราอาจดันไม่ได้นับก็ว่าจะกลับไปดูรูปไปหาว่าวันเดี๋ยวรู้วันเมื่อไหร่จะบอกแต่ก็หลายปีแล้วล่ะเรารู้สึกชอบเขาตรงไหนนัดเอาจริงๆเจอครั้งแรกมันก็ชอบแต่ถ้าจะรักกันเราคิดว่ามันเป็นความรักแต่มันอาจจะยังไม่ใช่เพราะว่าเรายังไม่รู้จักตัวตนเขาเลยมันก็คือค่อยๆพัฒนากันแล้วก็ค่อยๆรู้จักกันอย่างที่บอกว่าเราไม่ได้เจอกันบ่อยแล้วช่วงโควิดคือไม่ได้เจอ2ปีเลยผมว่าอย่างน้อยก็น่าจะ 3-4 ปีแล้วใครขอเป็นแฟนก่อนนัดคือมันไม่ได้พูดเรื่องแบบนี้มันค่อยๆเป็นค่อยๆไปมันเป็นแฟนกันไปเองเออมันเป็นแบบนั้นจริงๆแล้วแพลนแต่งคิดถึงไปเรื่องนั้นหรือยังนัดคือก็ต้องคิดหนักคือเขาอาจคิดเพราะว่าเขาอายุ33แล้วคือผู้หญิงในช่วง 30-40 เขาจะคิดแต่ผู้ชายอ่ะ 30-40 วัยจริงๆอ่ะมันยังไม่ค่อยคิดมันมีเรื่องอื่นให้คิดแต่เราก็เข้าใจเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีแพลนอยู่แล้วล่ะสักวันพี่อ้วนรังสิตเขาก็ปูทางไว้แล้วว่ามีแฟนเกาหลีเราปรึกษาอะไรเขาบ้างนัดไม่เราก็ติดตามแล้วแฟนก็ติดตามมะม่วงด้วยก็ดูโอเคนะวันหนึ่งเราอาจจะทำ YouTube แบบนี้ก็ได้เพราะว่าก็ดูเหมือนคนสนใจนะลง TikTok คนก็ชอบดูผมลงเยอะๆตอนแรกก็คิดว่าทุกคนจะหายไปคือคนกลับชอบเลยหลังจากที่เปิดตัวกับกลายเป็นดีใช่ไหมนัดใช่เนี่ยอย่างละครก็ติดต่อมา2เรื่องรู้งี้ลงรูปคู่แฟนตั้งนานแล้วหัวเราะ